โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทรดกันเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ก็เป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเทรดเก็บเงินสร้างบ้านเป้าหมายวันนี้ยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลค์ดีๆแบบนี้ใน EP ต่อๆไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบผมมาไลค์แบบนี้นะครับและอยากให้ผมมาไลค์บ่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เป้าหมาย500เหรียญอยากให้ถึงฝั่งฝันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะพาไปถึงไหมนะฮะกราฟเหวี่ยงเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันสำหรับวันนี้นะครับ Let's go ก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าสมมุติว่าออเดอร์ไหนผมมั่นใจนะครับผมจะเทรดออเดอร์ใหญ่แล้วกันครับแต่ถ้าออเดอร์ไหนไม่มั่นใจก็จะเทรดออเดอร์ละ100เหรียญนะครับตามนี้นะโอเคครับไปลุยกันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวได้ position พอดีนะครับโอเคครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะครับได้ position พอดีนะกำลังนั่งโม้อยู่นะฮะเมื่อกี้ กำลังนั่งเมาส์มอยอยู่นะฮะเมื่อกี้ได้ position พอดีนะครับโอเคครับสลับออเดอร์แรกนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคลาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากแล้วด้วยนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่นะครับผมน่าจะรีบไปนะที่จริงตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะรีบไปนะครับแต่นั่นแหละสรุปแพ้ก็คือแพ้นะครับพลาดก็คือพลาด นะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะมาติงเกียวเทรดที่250เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่ผมขาดทุนไปนี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีก100เหรียญด้วยนั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งเด้ออืมน่าสนใจโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้ปิดเขียวได้นะครับผมจะเทรดขึ้นในกราฟแท่งต่อไปทันทีนะครับเป็นออเดอร์ที่2นะครับกราฟมีแนวรับอยู่ตรงนี้1แนวเนาะแล้วดูเป็นเหมือนจะเป็นแนวรับสำคัญด้วยนะครับราคาวิ่งลงมาชนหลายครั้งแล้วก็ผ่านไปไม่ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเส้นสโตคลาสติกก็จะตัดขึ้นด้วยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากนะครับโอเคก็สลับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองเนาะเขามีเขาวิ่งลงมาชนที่แนวรับสําคัญด้านล่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันนี้มีแนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนที่เขาวิ่งลงมาชนนะครับแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะผ่านแนวรับตรงนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้สัญญาณค่อนข้างครบนะว่าหลังจากนี้ราคาอาจจะผ่านแนวรับด้านล่างนี้ไปไม่ได้อาจจะกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟวิ่งลงมาชนแนวรับแล้วก็วิ่งลงต่อไม่ไหวกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคลาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับผมได้เทรดขึ้นตามแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god แพ้นะครับoh, no. อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมรีบผมก็แพ้รอบนี้ผมว่าผมไม่รีบแล้วนะผมก็แพ้ทำอะไรก็ผิดหมดนะทำอะไรก็ผิดหมดวันนี้
ซิงเลยโอเคครับผมไม่เป็นไรนะครับวันนี้ออเดอร์ที่2แพ้เนาะก็ตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ650เหรียญ นะครับหรือว่าตอนนี้ขาดทุนมาที่350เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์ที่3ถ้าแพ้ก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือออเดอร์ที่3ผมจะมาติงเกียวนะเทรดที่625เหรียญเลยนะครับถ้าแพ้ก็เท่ากับวันนี้ขาดทุนไปเกือบพันเหรียญเลยนะครับก็จะสต็อปลอสเลยนะแต่กับการถ้าชนะนะครับมันก็จะคัมแบ็กกลับมากำไรอยู่ที่ประมาณ150เหรียญนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เนาะโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับได้โพซิชันแล้วนะครับทุกคนโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตรงนี้เสี่ยงนะแต่ผมมองว่าผมรับความเสี่ยงไหวนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมนะตอนนี้เนาะการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าณตอนนี้นะครับก็น่าจะมีอาการปัจจุบันนะตอนนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้ราคาปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาตามภาพรวมของเขาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้อะไรเนี่ยเอ้ามันทำไมมันเป็นช่วงเปลี่ยนเทรนทุกกราฟเลยวะผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนไม่จะบ้ากันละมั้งวันนี้แพ้รวดเลยนะฮะโอเคครับก็สรุปวันนี้เนาะเทรดทั้ง3ออเดอร์แพ้รวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับวันนี้ก็ยอดขาดทุนอยู่ที่975เหรียญ นะครับขาดทุนเละเลยนะฮะวันนี้กราฟผีหลอกครับแบบนี้เลยครับที่ผมเจอปวดหมองนะปวดหมองนะการวันนี้โอเคครับไม่เป็นไรนะวันนี้พลาดนะครับวันนี้แพ้นะโอเคครับก็สรุปนะฮะวันนี้เทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับแพ้รวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณแป๊บนึงนะ1ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับ1ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เทรดมา3ออเดอร์เนาะแพ้รวด3ออเดอร์เลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับขาดทุนไป975เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ 29,250 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆ 29,000 บาททวนแล้วกันนะครับนะตีเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนนะฮะเจ็บน้อยสุดเนาะเข้าข้างตัวเองเจ็บน้อยสุดนะฮะไอ้เคผมก็ไม่เป็นไรนะครับและย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าทุนที่ผมเอามาใช้ในการเทรดในไลฟ์นี้ที่ทุกคนเห็นนี่คือกำไรที่ผมได้จากการเทรดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นมันคือเงินต่อเงินนะนี่คือกำไรนะครับเพราะนั้นที่ขาดทุนไปเนี่ยมันขาดกำไรไม่ได้มันขาดทุนกำไรนะครับก็คือกำไรมันหายไปหมดแต่ว่ามันไม่ได้กระทบกับเงินทุนผมนะเพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับตามนี้นะแต่ก็แอบเสียดายนะไม่ซีเรียสแต่เสียดายนะ โอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้แพ้ก็คือแพ้เนาะยอมรับความผิดพลาดแต่โดยดีนะฮะ โอเคครับก็ตามนี้นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบไลค์นี้เห็นว่าไลค์นี้ดีมีประโยชน์อยากจะติดตาม EP ต่อๆไปฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ